วิญญาณไม่มีร่างของเจ๊เสร็จเลยทีนี้เสร็จเลยมันก็มีอยู่ลักษณะของมันอยู่อย่างนี้นะแต่ความรู้สึกนึกคิดทำไมมันแปลกไหมล่ะกลัวเคยอยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าสิ้นใจไปถ้าเกิดตายไปนะกลัวซะแล้วกลัวซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดคนโคตรคนโกงคนที่มาหลอกรวมต้มตุ๋นเรานี่แหละหนักหนาสาหัสเลยคนตายไปแล้วเนี่ยคงมาหลอกเราไม่ได้แต่ก็คงปรากฏอยู่นะปรากฏอยู่วิญญาณหาที่ลงไม่ได้มาขอความช่วยเหลือมาขอส่วนบุญท่านขอส่วนบุญปรากฏบางคนก็เห็นนะบางคนเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ทางธรรมะทางศาสนาไม่ค่อยพยากรณ์ก็คงบอกว่าสัมเพเวสีมั่งอย่างนั้นมาขอส่วนบุญถ้าพูดภาษาลูกตุ้งบ้านเราก็เปรตมาขอส่วนบุญอะไรสักอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ากายยังอยู่จิตวิญญาณยังอยู่มันเอื้อต่อกันอาศัยกันท่านถึงได้บอกว่าจิตใจนะใจพร้อมใจพร้อมพร้อมนั่นแหละใจพร้อมที่จะบังคับกายใจพร้อมที่จะประคองกายออกจากบ้านไปทำอะไรอยู่ในบ้านไปทำอะไรเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทมิตรสหายคนข้างบ้านสัตว์ที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันเนี่ยถ้าไร้ศีลไร้ธรรมไม่มีจิตเมตตาอันนั้นแน่นอนที่สุดคนที่อ่อนแอกว่าคนที่อ่อนแอมีพละกำลังน้อยโดนคนที่มีพละมีกำลังมากกว่าเอารัดเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบทำทุกสิ่งทุกอย่างทำได้เกือบทุกเรื่องคิดได้เกือบทุกอย่างแต่ไม่ได้ทำได้ประโยชน์ไหมนะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์คิดได้คนอื่นช่วยทำก็เปรียบเทียบมันก็ว่าก่อแล้วเราจะสานต่อหรือคนอื่นสานต่อก่อแล้วเริ่มแล้วมีคนสานต่อไหมสมมติสร้างบ้านไม่เสร็จเนี่ยสมมตินะสร้างบ้านไม่เสร็จคนอื่นดูแลต่อไหมเราส่งอะไรก็ยังที่เป็นงวดที่เราผ่อนเนี่ยบางทีเราไปไม่ไหวคนอื่นช่วยส่งต่ออะไรลักษณะหลวงพ่อว่าเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆนะหลวงพ่อมีประสบการณ์จริงคือหมายถึงว่าหลวงพ่อก็ใช้ยานพาหนะใช้รถนะใช้รถยานใช้ยานพาหนะย่นระยะทางนะเนาะอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้ใช้ไปสิ้นเปลืองสึกล้อมันก็สังขารร่างกายมันมันสึกล้อไงมันสึกมันล้อไปจูนยังไงก็ไม่เข้าที่เพราะมันจะหมดสภาพแล้วไงมันสึกล้อจะหมดสภาพแล้วมันก็เตือนเราบอกเราเก่าเราน่าคิดเนาะชีวิตนี้มันก็ใช่เลยนะหลวงพ่อว่ากายที่มีจิตครอบครองอยู่กายที่มีวิญญาณมันยังไม่แยกกันมันก็ต้องรู้สึกรู้สาละทีนี้แต่ความรู้สึกนึกคิดเนาะเกือบทุกเรื่องถ้าเราคิดดีนะได้ลงไม้ลงมือทำหรือยังไม่ใช่เบื่อที่ทำงานเบื่อเพื่อนร่วมงานอะไรสักจริงๆมันต้องปรับข้อหากันนะเนาะปรับข้อหากันการที่อยู่ร่วมกันในโลกอันนี้นะอาศัยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า นาย ก็อาศัยพึ่งลูกน้อง ลูกน้องก็พึ่งนายอย่างนี้เป็นต้น เกือบทุกอย่างเราอยากให้มันเกิดมันมีมันเป็นไหมล่ะความวิบัติทั้งหลาย
เราต้องการให้มันเป็นไหมไม่ต้องการเลยแต่ทำไมล่ะมันเกิดได้ มันเกิดได้มันดับได้ให้น้องพ่อขอไปก่อนนะ ไม่สะดวกอุปสรรคปัญหาอุปสรรคปัญหาถ้าหากว่าเราเจออุปสรรคนี้เจอปัญหาเราจะอะไรเข้าไปแก้ก็สติใช้ปัญญาไงเราคิดไม่ออกก็ขอแรงคนอื่นเราคิดไม่ได้ก็อาศัยความคิดของคนอื่นมันทำให้ถึงว่าเรื่องปรึกษาหาลือซึ่งกันและกันจูนกันได้ปรับไปได้แล้วทีนี้เคลื่อนไปได้เคลื่อนไปแล้วก็หยุดเคลื่อนไปแล้วก็หยุดเพราะมันขาดอะไรมันขาดปัจจัยปัจจัยมีทั้งหลายอย่างนะถ้ามีรถไม่มีน้ำมันก็ยุ่งเลยมีรถแต่ไม่มียางลมยางมีรถแต่ไม่มียางไม่มีล้ออะไรท่านเป็นเรื่องยากนะน้องพ่อว่าเมื่อการกระทำทุกวันนี้ทำอยู่ได้เป็นได้มีได้มันเกิดขึ้นแล้วแหละมันเกิดขึ้นแล้วอย่างวันนี้วันเสาร์หลายคนก็หยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์มันหยุดท่านเราหยุดความคิดของเราได้ไหมบางเรื่อง อย่างยกตัวอย่างเราคิดจะไปทำไม่ดีเราคิดไม่ดีคนอื่นเราปรับเปลี่ยนได้ไหมบางคนปรับเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรนะปรับเปลี่ยนไม่ได้เลยปรับเปลี่ยนไม่ได้ต้องทำตามความคิดถ้าความคิดสั่งให้ไปสร้างความเดือดร้อนเดือดร้อนแน่นอนถ้าความคิดทีนี้ความคิดนี้ปรับได้เข้าใจแล้วลงตัวแล้วคืออยู่บ้านก็อยู่แบบมีความสุขอะอยู่กับลูกกับเต้าอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับพ่อกับแม่ยกก็อยู่มีแบบมีความสุขอะสุขทางใจนี่นะกายมันเล่นงานแล้วแน่นอนเลย โรคภัยไข้เจ็บเราจะแก้ไขตรงไหนถ้ากายมันหิวเราก็หามาทานเราก็ระงับความหิวด้วยการทานอิ่มอะไรอะไรต่างหัวจิตหัวใจเช่นกันมันพร่องทีนี้มันพร่องมันไม่มีเหตุผลเลยเราต้องเติมอะไรเติมอาหารทางใจไงเติมธรรมะเติมคุณงามความดีเข้าไปยิ่งคิดยิ่งเดือดยิ่งร้อนก็ยิ่งเผายิ่งรนเสร็จเลยทีนี้แย่เลยมีสติอยู่เสมอทีนี้ตอนนี้เรายืนอยู่ใช่ไหมใช่ตอนนี้เรานั่งอยู่ใช่ไหมใช่ตอนนี้เราเดินอยู่ใช่ไหมใช่ตอนนี้เรานอนอยู่ใช่ไหมต้องรู้ทันรู้ตามตามไปติดๆนั่นแหละตามไปติดๆถ้านอนก็มีความสุขด้วยการนอนถ้ายืนก็มีความสุขด้วยการยืนอะไรสักไม่ใช่ยืนก็ทุกนั่งก็ทุกนอนก็ทุกวิ่งหนีทุกหนีทุกแล้วจะหนีไปไหนง่ายๆเดี๋ยวก็ไม่ถึงว่าเราจะไปปรับเข้าตรงไหนปรับไม่ถูกที่ก็ลำบากเลยแต่ก่อนเคยคบค้ากับสมาคมกันมาก่อนปัจจุบันไปซะแล้วเราเคยอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ไปซะแล้วเหลือเรามันจะเหลือไปตลอดไหมก็ไม่ใช่เดี๋ยวเราก็ตามพ่อตามแม่ไปแต่บางทีก็ลูกหลานไปก่อนพ่อแม่ก็ตามไปก็อยู่ลักษณะอย่างนี้แต่โลกหรือการเวลามันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนี้นะมันอยู่ของมันอยู่อย่างนี้แต่คนฉลาดใช่ไหมคนที่ฉลาดมีหัวจิตหัวใจมีสติมีปัญญาก็มาเรียกวันนู้นวันนี้อย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังวันนี้วันเสาร์ยังต้นเดือนอยู่เสาร์ที่3กุมภาพันธ์ยังต้นเดือนอยู่เดี๋ยวก็เคลื่อนไปเคลื่อนไปจริงๆวันเวลามันมีต้นเดือนกลางเดือนเลยหรอมันไม่มีปีใหม่ปีเก่าไม่มีไม่มีนะไม่มีเดือนนี้ก็บอกว่าเดือนแห่งความรักก็คนเรานี่แหละมีสติมีปัญญาเดือนแห่งความรักแล้วก็ช่วงนี้อย่างงานตามจังหวัดมีงานกาชาดบ้างอะไรบ้างเบิกฟ้ากาชาดงานกาชาดมุ่นเวียนไปแต่สิ่งหนึ่งที่ควรคิดการปฏิบัติธรรมก็เคลื่อนไปอยู่ตรงนั้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างอย่างที่หลวงพ่อ
ก็เล่าให้ฟังบ่อยๆว่าหน้านี้เลิกจากตรงนี้ก็ไปตรงโน้นเลิกจากตรงนี้ก็ไปตรงโน้นบางทีก็คนเดิมมันได้บางทีก็คนเดิมอันนี้แหละหลวงพ่อทำไมไม่คิดถึงคำหนึ่งถึงชีวิตของตัวเองบ้างอย่างง่ายๆเลยเกิดขึ้นมา20 30ปียังตั้งหลักไม่ได้ยังไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเลยยังไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยถ้าหลวงพ่อมีอะไรก็หลวงพ่อก็มีไงก็ตั้งใจมาบวชแล้วก็มาประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีเป็นนักบวชนักพจน์เป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติธรรมทำอะไรประพฤติธรรมก็ได้กำจัดความชั่วร้ายทั้งหลายให้มันออกจากหัวจิตหัวใจของเรานี่แหละจากการกระทำของเราเป็นคนขี้เกียจก็เลิกขี้เกียจซะเป็นคนคิดไม่ดีก็คิดให้ดีซะคิดดีแล้วลงมือทำถ้าคิดชั่วอย่าไปทำก็สังคมนี่ก็ไม่เดือดร้อนอย่างที่หลวงพ่อเอออายุมากแล้วอย่าเป็นภาระกับสังคมอย่าเป็นภาระกับลูกกับเต้าอย่าเป็นภาระกับลูกกับหลานออกจากบ้านทวนต้องระวังให้มากเพราะว่าหนึ่งถนนหนทางมันก็กว้างขวางนะกว้างขวางอยู่แต่ผลผลิตมันเยอะไงผลผลิตมันออกมาเยอะรถไม่รู้กี่ยี่ห้อขายแต่ละวีละวันขายไม่ได้คนขายไม่ได้ก็บ่นไม่ดีใจขายได้ทีนี้เสร็จเลยไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านไม่รู้กี่แสนล้านคันอะไรซะนะมาก็มาแอะอัดยัดเยียดแล้วทีนี้ท่านถึงกล่าวว่าเออชั่วโมงเร่งด่วนนะตอนนี้เนาะชั่วโมงเร่งด่วนถ้าเราเตือนอยู่เสมอที่นี้เราออกไปออกจากบ้านก็ตั้งสติดีๆบางทีรีบลุกลี้ลุกลนนั่นเนี่ยโอ้โหลุกลี้ลุกลนเกิดปัญหาขึ้นมาแก้ไม่ตกลำบากเลยลำบากยากเย็นเหลือเกินไม่ลงตัวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทีนี้ภัยพิบัติเกิดตามมาถ้าเราไม่มีทุนอย่างที่หลวงพ่อหามาก็ไม่ได้เก็บยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยในชีวิตถึงวันเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครอยากให้เป็นไม่ถ้าพูดถึงว่าตัวเองสาปแช่งตัวเองไหมคนอื่นสาปแช่งเราไหมสาปแช่งมันจะเป็นผลอย่างนั้นไหมเราก็ต้องดูแล้วว่าไม่ถึงว่าเราต้องยอมแล้วว่ากรรมคือการกระทำเกิดได้มีได้เป็นได้รู้ได้เห็นได้กรรมคือการกระทำเสร็จแล้วทีนี้เรามาทบทวนโอ้ครับมันเป็นเทคเช่นนี้จริงๆวันนี้อยู่ดีๆอยู่ดีๆเขาบอกอยู่ดีๆเขาเรียกว่ากรรมคือกรรมการกระทำมันยังไม่ให้ผลเราก็บอกว่าเราอยู่ดีเรามีความสุขอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกนาทีไหมล่ะ ถ้าเราไปข้างนอกอุบัติความวิบัติอุบัติความวิบัติในชีวิตเนี่ย มันไม่ใช่แค่นั้นนะเยอะอยู่บ้านเราก็ฟังบ่อยผู้เฒ่าผู้แก่สะดุดล้มลงฟุบอยู่ที่บ้านฟุบในห้องน้ำอะไรสักตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะบางทีลูกเต้าจำเป็นต้องไปทำงานปล่อยพ่อปล่อยแม่ปล่อยลูกปล่อยหลานวันก่อนน้องปอยเห็นนะว่าก็น่าเห็นใจพ่อแม่เนาะแค่เผลอแป๊บเดียวลูกเล็ดรอดไปนอนร่วงลงมาทุกวันมันหลายชั้นเลยเนาะหลายชั้นบางทีก็นู่นร่วงมาจะโอ้โหหล่นลงมากลับมาไม่ไปไม่นานแป๊บเดียวเพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นลูกเต่าล้านเหรียญนะเนาะ
ผู้ใหญ่ต้องดูแลเด็กนะตอนที่เป็นเด็กเด็กแล้วโตขึ้นมานี่เนี่ยเรารู้จักบุญคุณของผู้ดูแลเราไหมล่ะผู้เลี้ยงดูเราไหมอันนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาแล้วเป็นวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อใช้ชีวิตในทางที่ผิดเดือดร้อนพ่อแม่เป็นเรื่องว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ทั้งนั้นเลยเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นเลยกลางคืนนี่ไปเที่ยวกลางวันก็มานอนอย่างนี้นอนตื่นขึ้นมาก็บางทีก็มาขอพ่อแม่นะขอปู่ย่าตาทวดขอไม่ได้เอาแล้วเป็นเรื่องอะไรทีนี้เป็นเรื่องเลยมันช่างยาวเหลือเกินนะชีวิตบางทีอันนี้แหละหลวงพ่อว่าภัยใกล้ตัวอีกแล้วทีนี้ภัยใกล้ตัวไม่อยู่ห่างตัวเลยไม่อยู่ใกล้มันบอกว่าภัยพิบัติมันใกล้ตัวจริงความหายนะมันใกล้ตัวจริงมันใกล้ตัวใกล้เลยแหละใกล้เลยที่แท้จริงบางทีมันก็ให้ผลนะทีนี้ให้ผลก็เหมือนกับหลวงพ่อเมื่อบ่ายหลวงพ่อไทยสดก็หลวงพ่อเราฟังมีเพื่อนนักบวชนักพจน์ท่านมาหาหมอมาจากบึงกาฬอันนี้คือเล่าให้ฟังมาเจอที่นี้ท่านอาพาธไม่สบายสั่งมาที่ขอนแก่นมาเจอสถานการณ์ไปไม่มาเจอคนติดโควิดหมอต้องรีบให้กลับอย่างเงี้ยรีบให้กลับไปแล้วแหละกลับไปแล้วกายมันทรมานอาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยมันทรมานตามได้อยู่ลักษณะทุกขเวทนาก็ว่าทุกขเวทนาขันมีขันห้ารูปเนี่ยมันเวทนามันเล่นงานความเจ็บไข้ได้ป่วยเล่นงานรูปสังขารร่างกายเนี่ยอย่างอื่นก็เสื่อมตามไปนะเสื่อมขันที่สองในเวทนาทุกขเวทนาทุกข์เหลือเกินขันธ์ที่สามสัญญาเคยจำได้ก็เลอะเทอะเลอะเลือนไปหมดแล้วอะไรท่านขันธ์ที่สี่เนี่ยสังขารและจิตมันก็ปรุงไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยเวลานอนก็ไม่เป็นอันนอนเวลากินก็ไม่เป็นอันกินวุ่นไปหมดเลยมันปรุงมันแต่งมันคิดไปแต่สังขารจิตนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกนะบางทีเราอาศัยจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยพึ่งพาปาฏิหาริย์อาศัยนู่นอาศัยนี่อาศัยไหว้วอนน้องพ่อว่ามันยังไกลอยู่นะมันยังไกลอยู่อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีมันก็เรื่องงมงายบางเรื่องบางอย่างก็ต้องมีที่พึ่งนะมันก็หัวจิตหัวใจของเรานะขอมีที่พึ่งที่พึ่งที่ดีๆก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายแน่นอนที่สุดมันก็ต้องพัดภาคจากกันที่พึ่งทางกายนะกายมันจะพัดภาคจากกันแต่คงไว้ทรงไว้ซึ่งคุณงามความดีระลึกถึงคุณงามความดีผู้มีพระคุณผู้ทำคุณอุปการไว้ในโลกในแผ่นดินอันนี้เราก็ต้องคิดถึงใช่ไหมคำนึงถึงเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแม่แบบที่ดีอย่างนี้แต่ถ้าแม่แบบไม่ดีดิ เราจะไปคิดพึ่งพามันจะได้ไหมล่ะพึ่งพาพ่อแม่พึ่งพาคำสั่งสอนแน่ๆพึ่งพาผู้มีพระคุณจิตมันไปเรื่อยแต่จะเราไปพึ่งพาต้นไม้ภูเขาบนป่าบนดอยมันอาจจะพึ่งได้ทางกายหลบร้อนหลบอะไรได้แต
แต่ที่พึ่งที่แท้จริงก็หมายถึงว่ายึดเหนี่ยวในหัวจิตหัวใจของเราคุณงามความดีนั่นเองคุณงามความดีเป็นที่พึ่งอาศัยที่แท้จริงและกิรังยั่งยืนด้วยไม่คดไม่โกงใครนะอย่างเงี้ยวิญญาณทีนี้วิญญาณคือหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรไปหล่อเลี้ยงวิญญาณก็ทุกข์ใจมันทุกข์อ่ะนะใจมันทุกข์ไม่มีอะไรไปหล่อเลี้ยงไม่มีรากเหง้าของบุญของกุศลไม่มีรากเหง้าของคุณงามความดีในเมื่อไม่มีรากเหง้าและกิ่งก้านสาขามันจะเกิดได้ไหมนะก็เป็นเรื่องยากแล้วทีนี้เป็นเรื่องยากเราก็ต้องบำรุงทีนี้บำรุงรากเหง้าคือหัวจิตหัวใจของเราบำรุงประกอบคุณงามความดีเห็นคุณงามความดีเสร็จแล้วทีนี้ถ้าหากว่าคนเราเนี่ยเกิดมีเกิดเป็นขึ้นมาบางทีภัยรอบข้างนะมันยังไม่ถึงเราบางทีมันก็เกิดขึ้นกับคนที่เรารักเกิดคนที่เราเกลียดคนที่เราเกลียดก็โดนไปแล้วคนที่เรารักก็โดนไปแล้วแล้วเราจะทำใจยังไงถ้าทำใจไม่เป็นโอ้คนที่เราไม่รักปล่อยมันเถอะปล่อยมันตายมันน่าจะตายตั้งนานแล้วเนี่ยถ้าคนที่เรารักก็โอดควรเลยร้องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เลยเราทำใจได้ยังไงถ้าพูดถึงตามหลักคนรักจะให้ทุกข์กับเราคนที่เรารักเราชอบคนที่เราเกลียดก็ให้ทุกข์แก่เราเราจะทำใจเป็นไหมล่ะเอาว่าคนที่เรารักก็เจอภัยพิบัติขึ้นมาแล้วคนที่เราเกลียดก็เจอภัยพิบัติขึ้นมาแล้วภัยพิบัติรอบด้านอะไรก็ช่างเถอะเราทำใจเป็นมันก็พออยู่ได้ประทังชีวิตอยู่ได้แล้วก็ไม่เหือดไม่แห้งไม่หดไม่หายไม่หดไม่หายคลายความทุกข์คลายความทุกข์วันนี้วันเสาร์ธรรมะวันเสาร์นะธรรมะสะกิดใจและการพินิจหรือรักพิทักษ์ด้วยใจก็ดีอะไรก็ดีหลวงพ่อยังกล่าวเสมอคุณยายเนาะคุณยายทั้งคุ้มนะคุมวัดหนักก็ดียายทุกคนน่ะที่ติดตามน้องพ่อคุณยายทุกคนก็เก่าถึงเนาะโยมแม่คนอยู่ทางบันไดสงครด้วยท่าสงครน้องเขินช้างทางนั้นตอนเช้านี่ตอนตีห้าถึงหกโมงเช้านี่ทุกขึ้น FM 97เมกะเฮิรตซ์ตีห้าถึงหกโมงเช้าหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าที่ขึ้น FM 100ขึ้นของชาวเทศบาลขึ้น FM 100นั่นเองก็ติดตามคนที่ติดตามบางทีก็ติดตามว่าก็เล่าให้น้องพ่อฟังนู่นทางบ้านนาเชือกบ้านนานกเขียนก็ดีบ้านนาเชือกนู่นนะไม่ใช่อำเภอนาเชือกนะบ้านนาเชือกทางบ้านน้องแปนกรมราชัยนู่นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทางบรรณานุเขียนบ้านนักร้องผู้ลือนามศักดิ์สยามเพชรชมพูช่วงหลังเจอกันบ่อยกับหลวงพ่อทำบุญที่บ้านที่ร้านมังลูกสาวเปิดร้านขายยาอยู่ที่ตลาดสดมาชลคามนี่นะก็เจอกันบ่อยคนเจอคนนั้นบ้างคนนี้บ้างบางคนถามหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อไปธุระบ่อยหลวงพ่อไม่เหนื่อยบ้างเหรอเหนื่อยก็เหนื่อยจริงๆวันนี้หลวงพ่อต้องไปที่อำเภอหลมศักดิ์เพชรบูรณ์นะเนาะวันนี้นะกำหนดเวลาวันนี้เลยแต่ไม่ได้รีบนะบางอย่างหลวงพ่อนั่งทำงานเฉยถ้ามีภารกิจตอนเช้าหลวงพ่อก็ไปก็ทำหน้าที่เป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติธรรมชาติเลยธรรมชาติตรงไหนก็ภารกิจของแต่ละคนน้องพ่อถึงบอกมันต่างกันไงคนที่เป็นนายก็ทำหน้าที่ของความเป็นนายคนที่เป็นหัวหน้าก็ทำหน้าที่ความเป็นหัวหน้าคนที่เป็นลูกน้องทีนี้
ที่แท้ก็พึ่งพาอาศัยถึงขนาดนั้นเนาะพึ่งพาอาศัยนายอาศัยบ่าวบ่าวอาศัยนายอะไรทั้งนั้นสามีอาศัยพึ่งพาอาศัยภรรยาพ่อแม่พึ่งพาอาศัยเราอย่าเมื่อแก่เมื่อเฒ่าตอนที่เราเป็นเด็กพ่อแม่ให้อะไรเรามาบ้างอย่างนี้เกือบทุกอย่างบางคนเมื่อคืนนี้มีทางโน้นทางคงติดตามหลวงพ่ออยู่ประจำทางสปป.ลาวโทรมาคุยกับหลวงพ่อโทรมาคุยนะถามไถ่ไม่เจอนานแล้วแต่ด้วยความคุ้นเคยนะความคุ้นเคยตอนเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีโควิดหลวงพ่อก็ไปบ่อยความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งบางทีคนที่เป็นญาติสายโลหิตเป็นพ่อแม่เดียวกันบางทีเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันมีเยอะเหมือนกันนะมีเยอะเหมือนกันหลวงพ่อถึงว่ามันมีเยอะพออะไรรู้ไหมบางทีมันเป็นอย่างนี้นะก็น่าเห็นใจนะพ่อแม่เนาะแต่แบ่งมรดกให้แก่คนนี้เขาก็ผ่านแน่ๆหมดไม่มีเหลือหรอกแต่มันอันตรายทีนี้ก็ความคิดเขาอยากจะได้คือง่ายๆเลยคนที่จิตพิการเนี่ยมันพูดยากนะต้องเข้าใจนะคนดีมีศีลมีธรรมตายเพราะน้ำมือของคนไม่มีศีลไม่มีธรรมควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้คลั่งเสพถ้าจนคลั่งเลยอันนี้ลำบากเกือบทุกเรื่องก็เช่นกันทีนี้คราวครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมไม่ใช่หรอกในชีวิตตั้งหลายครั้งหลายอย่างโอ้ยเนี่ยตื่นขึ้นมายังเป็นวันหยุดอย่างนี้เป็นต้นหยุดพักผ่อนจริงๆไม่ได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนนะเหนื่อยเหมือนเดิมเหนื่อยกายแต่ขอให้มีพลังทางหัวจิตหัวใจด้วยนะให้มีพลังทางหัวจิตหัวใจด้วยคราวข้างไหนก็ช่างเกิดขึ้นมารู้สูงรู้ต่ำรู้ดำรู้ขาวรู้จักแยกแยะผู้มีพระคุณมีพระคุณเราต้องตอบแทนจะเป็นใครก็ช่างเถอะเขาว่าตอบแทนแผ่นดินตอบแทน บุญคุณข้าวน้ำอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เกือบทุกเรื่องถ้าเราหาความพอดีให้หรือการกระทำควบคุมการกระทำสติปัญญามีน้อยความฉลาดมีน้อยความโง่ข้องงำ เราจะทำยังไงขับไล่สายส่งขับไล่สายส่งเราจะทำยังไงบุญคุณที่มีอยู่เราจะชดเชยเราตอบแทนบุญคุณได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับหลวงพ่อนี่คือเป็นเครื่องส่งเครื่องส่งก็ต้องมีเครื่องรับหลวงพ่อทั้งวันติชมมาบ้างหลวงพ่อก็อยู่อย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าสังขารร่างกายมันเสื่อมไปทุกวันเสื่อมไปทุกวันคนคิดร้ายคนคิดดีมันก็เป็นอยู่อย่างลักษณะนั้นมันอยู่ในกรอบของธรรมชาติธรรมชาติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปโกรธถ้าเกลียดโกรธเขาเกลียดเขาเราจะไม่แก่ก็ไม่ใช่เราจะไม่เจ็บก็ไม่ใช่แต่มันให้ความทุกข์แก่จิตใจนะมันให้ความทุกข์แก่จิตใจหรือไปโกรธคนอื่นเราสบายใจเกลียดชังคนอื่นเราสบายใจคงไม่ใช่หรอกทุกข์หาเรื่องทุกข์หาเรื่องทุกข์ ทุกข์ในหัวจิตหัวใจของเราทุกคนก็เหมือนกันที่
ก็เหมือนพ่อหลวงพ่อทิ้งช่วงบางทีพูดต่อกันบางทีก็บังสับสนแล้วที่นี่วันเสาร์อย่างนี้และการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจอยู่ที่เสาวทขึ้น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ตอน 11 โมงเช้าถึงเที่ยงอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ยังถามไถ่หลวงพ่อว่าสัญญาสัญญาเอาแน่กับมันไม่ได้เนาะเอาแน่นอนกับมันไม่ได้สัญญามันเสื่อมไงบางทียังถามเรื่องเดิมๆอะไรถามเรื่องเดิมๆหลวงพ่อถึงว่าจำได้ไหมบางทีหลวงพ่อทบทวนเหมือนกันจำได้ไหมเนี่ยบางทีนึกไม่ออกหลวงพ่อถึงว่าฟังไปแล้วนี่มันจะได้ประโยชน์จากการฟังไหมถ้าสมาธิมันสั้นกันสั้นขนาดนั้นเนาะถ้ามันสั้นขนาดยุ่งเลยไม่ลงตัวเลยมันสั้นสมาธิสั้นเราเคยเห็นเด็กสมาธิสั้นไหมเมื่อก่อนมันไม่ได้ลงทุนมากของเด่นก็ดีอะไรก็ดีทุกวันนี้โอ้สติปัญญาโรงงานผลิตของเล่นมาคนมีเงินก็ซื้อให้ลูกเล่นได้เยอะไปหมดเลยคนไม่มีเงินนะทีเดียวคนไม่มีเงินแม้แต่ข้าวอาหารที่จะรอเลี้ยงไก่ทุกวันนี้ก็ยังลำบากเลย บางทีก็ยืมมาโดยซ้ำไปยืมมาใช้อย่างยกตัวอย่างนะการศึกษาทำไมลูกหลานได้มีโอกาสได้ไปเรียนเยอะเพราะทำเรื่องขอยืมเงินยืมเพื่อการศึกษากยศ.ไงกู้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบางคนก็ผ่านบางคนก็ไม่ผ่านมันก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ของมันผ่านไปแล้วทีนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขใช่ไหมหลายคนเป็นหนี้กยศ.ยังไม่มีเงินคืนเลยบอกว่าต้องเห็นใจน้องบ้างน้องจะได้เรียนต่อทุนมันหดหายไปอย่างนี้ความจริงนั่นแหละคำว่ายืมมาเนาะมันก็บอกมันสร้างเหตุไปอย่างนั้นไงผลมันก็เป็นลักษณะบางคนก็คืนแต่บางคนไม่รู้จะคืนไงเพราะมันไม่มีเหมือนกับทุกวันนี้นอกระบบมีเยอะกันเนาะเยอะมากได้ยินว่าคนอื่นจะมาช่วยก็ดีใจได้ยินเขาว่าจะกู้ได้แล้วก็ดีใจอันนี้เป็นต้นไปยืมทุกวี่ทุกวันยืมใช้ยืมมากินยืมมาจ่ายนั่นเองแหละเขาถึงมีบางทีเป็นมีมุกคำเหมือนกันบอกยืมเงินไปเนี่ยบอกใช้หรือยังใช้แล้วโอ้ยใช้หมดตั้งแต่วันนั้นน่ะแต่วันเที่ยวไปไปกู้เงินเขาทวงว่าใช้หมดได้ยังหมดตั้งแต่วันแรกแล้วชั่วโมงแรกแล้วอย่างนี้ดิ้นรนใหม่ทีนี้หาใหม่เพิ่มเข้าไปหนักอึ้งเลยทีนี้หนักอึ้งเลยบางทีไปถึงนู่นเลยถึงญาติถึงลูกถึงหลานกระทบกระเทือนไปหมด
ไปทำงานกลับมาบ้านก็ไม่มีความสุขเจอหน้ากันก็ไม่มีความสุขเพราะหัวจิตหัวใจไม่ได้ฝึกได้หัดใช่ไหมล่ะเอาแล้วทีนี้เป็นเรื่องแตกเล่าแตกเล่าแตกชั้นแตกเล่าเป็นได้ทั้งสองอย่างเนี่ยแตกเป็นเสียงๆเลยถ้ามันเล่าเฉยๆอีกอย่างแต่ถ้ามันเริ่มเล่าลงไปมีโอกาสที่จะเป็นเสียงๆนะเนาะก็เป็นลักษณะหลวงพ่อยังคิดว่าเราจะแก้ไขตรงไหนเนาะนี่เนาะถ้าพูดถึงว่ามันแก้ไขได้นี่นะก็ควรจะแก้ไขนะแต่บางคนหาทางออกไม่ได้เลยหาทางออกไม่เจอหลายครั้งหลายคราครั้งแล้วครั้งเล่าทำไมเราไม่เก็บมาเป็นบทเรียนบ้างก็เหมือนเราไปเวลาเดินทางเนี่ยเราเห็นอุบัติเหตุใหญ่บ้างน้อยบ้างต่อรองกันได้บ้างต่อรองไม่ได้บ้างมันมีเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่บางคนมันถนัดเนี่ยถนัดเรื่องทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่คือปัญหามันน้อยแต่ถนัดนักสร้างปัญหาให้มันเพิ่มขึ้นหลวงพ่อไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่เรามาแก้ไขดีกว่าใช่ไหมที่ท่านบอกว่าน้ำขุ่นเอาไปไหนน้ำใสไปนอกก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ไปนอกอย่าเข้ามาบ้านไฟในบ้านอย่าไปข้างนอกอย่างเป็นต้นเป็นอะไรเป็นเขาบอกว่าเป็นสำนวนเป็นคำพูดที่ควรคิดมากๆก็เหมือนกับพูดต่อกันเหมือนกันพูดต่อกันต่อไปเรื่องเล็กเป็นเรื่องยาวเลยบางทีก็สั้นเข้าเป็นเกิดประเด็นเป็นปัญหาเลยทีนี้ตามแก้อยู่นั่นแหละคนแรกจริงๆบางทีไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่คนที่สองคนที่สามกระจายไปเร็วเหลือเกินมันถึงได้มาเกิดทุกวันนี้ในโลกโซเชียลเนาะเมื่อก่อนเนี่ยหัวบ้านท้ายบ้านเกิดอะไรขึ้นรู้ตามรู้ทั้งหมดเลยไม่รู้มันไปเร็วเหลือเกินไปเร็วแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระทำไมรับได้เร็วอีกเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่มันเป็นแก่นสารยิ่งกว่านั้นสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีทำไมเรารับไว้ไม่ได้บางทีไม่รับเลยซ้ำไปใช่ไหมล่ะเผลอตั้งแต่เมื่อไหร่ก็นั่งอยู่ด้วยกันคำสั่งเดียวกันคำพูดเดียวกันบางทีไม่เข้าใจตั้งเครื่องรับไว้ไม่ดีเนาะหลวงพ่อว่าตั้งเครื่องรับให้ดีๆหน่อยมันถึงจะลงตัวเนาะมันถึงจะลงตัวกล่าวว่าคราวนี้เราทำอะไรอยู่คราวหน้าคิดถึงคราวหน้าเนาะคิดไปถึงอนาคตเด่นจริงทำปัจจุบันให้มันดีเท่านั้นเองจะเป็นเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ช่างเนื้อช่างประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีผลมันเป็นผลแน่นอนผลแห่งคุณงามความดีมันก็จบด้วยดีใช่ไหมแต่บางเรื่องมันจบไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วที่มันไม่เกี่ยวกับวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่เกี่ยวกับวันกลางคืนนั้นแหละมันเกี่ยวที่ผลที่การกระทำของเรานี่แหละทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไงอย่าทำมั่วไปเลยนะจะไปทำมั่วเลยแยกแยะให้ออกมีอะไรภายซึ่งกันและกันแต่ปรับจูนเข้าหากันนะได้อยู่ถ้าไม่ปรับไม่จูนก็ฟังหลวงพ่อจะไม่เข้าใจก็ได้เป็นเครื่องรับที่ไม่ดีถ้าเครื่องส่งไม่ดีเครื่องรับพยายามดีมันก็ยังเป็นผลอยู่นะเป็นผลในทางที่ดีถ้าเครื่องรับก็ไม่ดีเครื่องส่งก็ไม่ดีก็ยุ่งเลยนะยังเป็นต้นวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนเนาะคราวหน้าพบกันใหม่ขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเติมอาหารทางใจเข้าไปเติมธรรมะเติมพลังงานความดีไปในหัวจิตหัวใจของเรานะ
มีความสุขกันทุกต้นหน้าข้าหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ